โอ้ยพักหลังไม่รู้เป็นอย่างไรคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยหันมาคุยกับวัวกับควายดีกว่าครับผ่านท้องทุ่งนาตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตำบลนี้ 99% เป็นชาวไทยมุสลิมครับมีชาวไทยพูดเพียงไม่กี่หลังครับแต่ก็อยู่กันด้วยความสงบนะครับไม่วุ่นวายมากเรื่องเหมือนกับทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรอกครับมาเจอคุณลุงเจ้าของฟาร์มวัวฟาร์มควายที่ใหญ่ที่สุดในตำบลชุมพลครับแกบอกว่าแกซื้อพ่อพันควายมาตัวละ 40,000 บาทพร้อมกับชี้ให้ดูครับบาทนั่นน่ะไอ้เกียรติเดินน่ะนวลๆน่ะตัวนวลตัวควายนวลๆนั่นน่ะตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ซื้อมาทำพันครับเท่าไหร่ 40,000 กว่าบาทโอ้ 40,000 ยังถูกใช่มั้ยถูกเอ้าผมขายไปตัวละ 50,000 กว่าบาทมาดูใกล้ๆหน่อยเอาตาพิชิตมาดูเลยเดินไปคุยกันไปสัพเพเหระก็เลยได้สาระความรู้ความสนุกสนานมาฝากเพื่อนๆครับคุณลุงเป็นชาวไทยพุทธลิมก็พมฟังชื่อไม่ค่อยชัดว่าชื่ออะไรซาฟีฟาฟีอะไรนี่แหละคุณลุงก็ช่างพูดช่างคุยเดินคุยไปนานๆก็เมื่อยก็เลยต้องนั่งคุยครับคุณลุงบอกว่าเลี้ยงตามทุ่งนาอย่างนี้เอาไปขายทันทีไม่ได้หรอกไม่ได้ราคาต้องเอาไปขุนซะก่อนมาขุนมันก็ต้องมีกำไรมีกำไรก็เข้าโรงเชือดคนโรงเชือดเขาจะมาดูเลยที่เขาขายน่ะช่างทั้งตัวทั้งที่ทั้งเยี่ยวเนี่ยขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยขึ้นไปเลยเออช่างเขาเรียกว่าช่างทั้งตัวช่างทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเลยดูมันให้หมดเลยว่าร้อยห้าบาทแล้วทำไมเอาไปขายทันทีไม่ได้ไม่ต้องขุนให้มันยุ่งยากซื้อเป็นส่งโรงเชือดว่างั้นเถอะคุณลุงก็บอกว่าไม่ได้